จากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ได้เล่าถึงศาสนกิจของสมเด็จพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนที่ท่านนอกจากจะส่งพระธรรมทูตไปทั่วโลกแล้วภารกิจที่โดดเด่นของท่านอีกอย่างก็คือการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างไม่ปิดกั้นมีแนวทางกว้างเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วต้องเรียนพระธรรมวินัยและหลักธรรมก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วไปหลังจากการเรียนเต็มที่แล้วท่านเจ้าประคุณสมเด็จจะส่งเสริมให้เรียนวิชาการสมัยใหม่ซึ่งไม่ขัดกับพระธรรมวินัยโดยท่านเจ้าประคุณจะส่งเสริมให้เรียนสูงๆให้ทุนเรียนปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกโดยมีธรรมข้อหนึ่งของท่านเจ้าประคุณที่พร่ำสอนเสมอว่าท่านเปิดกว้างมากไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแต่บอกให้ยึดในเรื่องหลักธรรมของพระเจ้าจะทำอะไรถ้าไม่ผิดหลักธรรมก็ทำได้เลยเนื่องจากพระพุทธศาสนาในปัจจุบันมักมีเรื่องราวที่ไม่งามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพระลูกศิษย์จึงเล่าถึงความห่วงใยในศาสนาของเจ้าประคุณสมเด็จว่าท่านเป็นห่วงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลพระทำเสียหายโยมทำเสียหายแต่อย่าลืมว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านห่วงคนเราจะยึดบุคคลและไม่ยึดคำสอนไม่ใช่ว่าพระทำอะไรไม่ดีรูปหนึ่งก็จะไม่ดีไปทั้งหมดท่านเกรงคนหลงท่านให้ยึดถือธรรมะอย่าไปยึดบุคคลการไม่ยึดตัวบุคคลเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทำให้ดูเป็นต้นแบบเช่นบริจาคเงินสร้างตึกโรงพยาบาลต่างๆทั้ง4ภาคโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนำเงินจากกิจนิมนต์สวดฉันเพลญาติโยมที่ให้ในโอกาสต่างๆซึ่งท่านไม่เคยได้รื้อรายเงินจากใครและที่สำคัญท่านก็ไม่ได้ใช้ชื่อท่านเป็นชื่ออาคารแต่ใช้ชื่อว่าตึกผู้มีพระคุณซึ่งหมายถึงญาติโยมเจ้าของเงินนั่นเองรวมถึงการจำวัดของท่านห้องของท่านมีแค่เสื่อผืนหมอนใบและผ้าปูหนึ่งผืนเท่านั้นไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างใดวัดปฏิบัติของท่านสมถะเสมอมาแม้ท่านจะบอกคุณสมเด็จจะเป็นพระแต่ท่านเลี้ยงพระอยู่บ่อยโดยให้พระฉันอาหารทั้งอาหารไทยแม้กระทั่งอาหารฝรั่งที่ท่านต้องการให้พระได้รู้จักสังคมรู้เท่าทันเหตุการณ์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จไม่ยึดติดกับอาหารท่านกล่าวว่ายมถวายอะไรมาก็ฉันไปอย่างนั้นเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญาณโนทยามหาเถระเป็นพระอาจารย์ท่านด้วยเหตุนี้พระลูกศิษย์จึงปฏิบัติตามไม่เพียงแต่เข้าคำปรารภเท่านั้นหากแต่ปฏิบัติในทุกคำสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนเสมอมาจมีบุญจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ